เดี๋ยววันเช้านี้เราก็จะออกเดินทางไปที่ฟูจิแล้วนะครับก็เราจะไป2วันเดี๋ยวผมจะไปวาดรูปภูเขาไฟฟูจิหาวิวสวยๆวาดด้วยครับวันนี้เราจะขับรถไปกันเองนะครับไปกันเลยตอนนี้เราก็กำลังเดินทางอยู่ในระหว่างทางที่จะไปคาวาคุจิโกะนะครับไปดูภูเขาไฟฟูจิเดี๋ยวตอนนี้เราจอดแวะข้างทางแป๊บนึงก่อนมาเข้าห้องน้ำนิดหน่อยนะครับวันนี้อากาศก็เย็นสบายดีนะครับก็ต้องใส่เสื้อหนาวแล้วครับถ้าไม่ใส่ก็หนาวอยู่ก็คือน่าจะหนาวมากเราก็เข้ามาอยู่ในที่จอดพักรถก็จะมีช็อปสินค้านะครับข้างในให้เลือกมากมายตอนนี้เรามาซื้อกาแฟกินก่อนนะครับเหลืออีกประมาณ40กว่านาทีก็ถึงละคาวาคุจิโกะนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่คาวาคุจิโกะแล้วนะครับแต่ว่าเรามาแวะบ้านเพื่อนก่อนครับเป็นเซนไปนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่เรามาเยี่ยมเป็นเพื่อนของซูเปอร์สตาร์โมลี่นะครับเขาก็จะเป็นไลฟ์สตูดิโอเป็นโมลิมาร์ทเพลงที่นี่บ่อยเราก็เลยจะมาเยี่ยมเขาก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าโรงแรมเพราะกว่าจะเช็คอินก็ประมาณบ่ายสามนะครับบ้านเขาวิวดีมากออกมาตอนเช้าเจอฟูจิเลยตรงนี้วันนี้เป็นวันที่มันหนาวแล้วก็มันมีหมอกมันก็เลยเป็นฟูจิแบบยังไม่เห็นสีแบบเขียวๆชัดมากแต่ว่าปกติแล้วจะเห็นชัดแน่ๆแต่แค่นี้ก็ใหญ่มากแล้วเหมือนภาพวาดเหมือนเป็นฉากเลยครับแล้วตอนนี้เรามาเยี่ยมเซนไปของซูเปอร์สตาร์โมริที่อยู่ตรงหน้าฟูจิซังเลยเขาเป็นสตูดิโอไลฟ์มิวสิกแล้วเขาบอกว่าที่นี่เอ็กเจแปนเคยมาถ่ายด็อกิเมนทารีที่นี่นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นวงในดวงใจเหมือนกันมีห้องซ้อม12ห้องนะครับใหญ่มากที่นี่แล้วก็มีแฟนๆแบบอยากมาที่นี่มากๆเพราะเขารู้ว่าที่เนี่ยคือที่ที่ X-Japan มาแต่งเพลง Endless Rain ที่นี่เปิดมา37ปีแล้วศิลปินดังๆก็เคยมาทั้งหมดอันนี้เป็นทั้งไลฮาวและเลสตลองว้าวดีมากเลยอ่ะดีมากที่นี่เขาจะมีห้องนั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยถ้าห้องนั่งเล่นก็จะมองเห็นวิวฟูจิอย่างนี้เลยครับวิวดีมากตอนนี้โรงแรมเราก็มาถึงที่พักแล้วครับเป็นโรงแรมอยู่ที่หน้าตรงเล็กตรงนี้นะครับก็จะโรงแรมก็จะเห็นฟูจิเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันข้างในก่อนนะครับพอเข้ามาในโรงแรมก็จะเห็นไวน์เต็มไปหมดเลยครับแบบไวน์ดีๆทั้งนั้นเลยเข้ามาโรงแรมก็จะอุ่นเลยอยู่ข้างนอกนี่ก็จะหนาวหน่อยครับพอเดินเข้ามาก็จะเจอดูเป็นแนวแบบญี่ปุ่นมากใหญ่มากมีที่นอนเสริมอีกคือแบบว่าจัดปาร์ตี้กันได้เลยอะตอนนี้เราก็เช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะเอาของมาเก็บข้างในโรงแรมแล้วเราจะไปเดินเล่นแถวทะเลแล้วก็ขับรถดูว่ามีอะไรบ้างโรงแรมชื่อโรงแรมอะไรนะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้อยู่หน้าทะเลสาบตรงนี้เลยมองไปทางนี้ก็เห็นฟูจิเลยเราก็มาตรงข้ามหน้าโรงแรมมันก็จะเป็นต้นไม้แดงๆมาดูใกล้ๆต้นไม้สีแดงสวยมากแต่อากาศเย็นนิดนึงเดี๋ยวเดินเล่นข้างในกันตอนนี้เราก็มาถึงที่ตรงเลคนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเลคฝั่งนี้ก็เป็นโรงแรมโอ้โหข้างหลังก็เป็นฟูจิโอ้โหต้นไม้ก็สีแดงเนี่ยสีของใบต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาเนี่ยก็เป็นสีแบบฤดูออทัมหรือเปล่าเลือกมุมไม่ถูกเลยคราวนี้แต่ว่าตอนนี้ก็หนาวอยู่ผมว่าพรุ่งนี้เขาบอกว่าฟูจิจะเคลียร์จะเห็นชัดหมอกจะไม่มีก็คิดว่าตรงนี้ก็ดีเนี่ยนั่งโต๊ะตรงนี้เลยเดี๋ยวจะเดินมาดูนะครับเช้าๆ
เปลี่ยนแผนตอนนี้เราเดินไปกินราเมงกันนะครับได้รอข้าวอยู่ครับราเมงร้านเป็นแบบเต็นท์ขึ้นมาแล้วก็มีรถซักตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จบวันกันด้วยการกินราเมงนะครับก็จะเป็นราเมงร้านเป็นรถทักอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเต็นท์ตรงนี้เลยครับอากาศเย็นมากก็วันนี้เดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาวาดรูปวิวแถวภูเขาไฟฟูจิกันนะครับอ๋อกลิ่นอะไรหอมๆก็เพราะว่าพี่มาด้วยสิ่งนี้สบู่เหลวพิสตันชำระร่างกายให้หอมสดชื่นแล้วก็ที่หนาวอย่างนี้เราก็ต้องมีครีมและเซรั่มใช้ประกบคู่กันไปกับสบู่หอมเพื่อให้ร่างกายเราหอมที่สุดของแท้ต้องคริสตัน243มิลลิลิตรเท่านั้นคริสตันผมก็พูดมาตลอดทั้งปีเลยนะครับว่าอยากจะมาวาดฟูจิซังสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นความฝันอันหนึ่งเลยนะครับก็วันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วเที่ยวด้วยวันด้วยวันนี้ก็มาวาดภูเขาไฟฟูจิซังกันตอนนี้ก็เตรียมของมาครับเป็น4ชุดเลยเป็นสีของลุนาซองเอาหล่นแล้วพกพาสะดวกแล้วก็เตรียมสีขาวก่อนใหญ่มา1อันนะครับแล้วฉีดพรมน้ำให้มันแห้งช้าแต่ว่าคิดว่าไม่น่าต้องฉีดละอากาศเย็นขนาดนี้แห้งช้าแน่นอนหนาวนะครับเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยหนาวคือนั่งตรงนี้เห็นต้นไม้นิดนึงไม่เป็นไรครับเป็นองค์ประกอบสวยๆนะครับเพราะว่าเวลาเราวาดองค์ประกอบแล้วเราจะมาวาดฟูจิซังแล้วเห็นฟูจิซังอันเดียวเลยนี่ก็จะแปลกๆนะคือต้องมีต้นไม้มีบ้านคนอะไรเงี้ยจะดีกว่าดูเป็นธรรมชาติตอนนี้หนาวมากครับหนาวมือมากโอ้เป็นความจริงไม่เหมือนความฝันในความฝันแบบตื่นเช้ามาจิบกาแฟแล้วยิ้มลืมคิดไปว่ามันหนาวนี่หว่าวาดแบบ impressionist ให้มันเร็วๆเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากเขาบอกว่าโมเน่วาดประมาณ30นาทีเองต่อรูปเพื่อเก็บแสงอย่างรวดเร็วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า30นาทีนั้นเป็นรูปใหญ่หรือรูปเล็กเพราะเห็นเขาก็วาดรูปใหญ่อยู่นะตอนนี้แดดแรงแล้วสีเปลี่ยนแต่ว่าภาพที่ผมวาดไว้มันเป็นแบบตอนเช้ามากตอนที่ไม่มีแดดเลยฉะนั้นมันก็จะคนละสีกันมันเริ่มมาแล้วแต่ว่าข้อดีของการวาดรูปแบบที่เป็นแบบสีเป็นชนิดหรือว่าสไตล์ที่วาดแบบสีเข้มไปหาสีอ่อนมันดีตรงที่ว่าเราวาดสีเข้มๆไปแล้วพอแสงเปลี่ยนเราก็เติมแสงเข้าไปเรื่อยๆได้แต่รูปนี้อาจจะไม่ได้ใช้เวลามากเพราะว่าเราจะวาดให้เป็นแบบอิมเพรสชันนิสต์ไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะครับเน้นเรื่องแสงเงาและโครงร่างประกอบภาพนะครับผมวาดสีเข้มมาก่อนสีทึมๆมาก่อนพอตอนนี้แสงเปลี่ยนปุ๊บผมก็จะมาลงสีที่เข้มมากแล้วก็สีที่อ่อนมากเฉยๆเลยครับคราวนี้ก็จะง่ายมากในการเก็บรายละเอียดภาพนี้ก็ต้องกำหนดว่าเราจะวาดไม่นานมากนะครับให้มันอยู่ในระยะของเวลาที่เราต้องการนะครับเพราะว่ารูปวาดตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นคนละสีกันครับตอนนี้ก็วาดรูปวิวภูเขาไฟฟูจิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับออกมาแต่เช้าเลยตั้งแต่ฟ้ายังมืดๆอยู่เลยนะครับแล้วก็เย็นๆด้วยตอนนี้ก็อุ่นขึ้นแล้วภาพนี้ก็เสร็จแล้วก็มีความสุขมากเลยนะครับเราวาดรูปเสร็จแล้วเราเช็คเอาท์แล้วเรากำลังเดินไปหาอะไรรับประทานกันตอนนี้ก็เราก็เข้ามาในคาเฟ่ตรงนี้แล้วครับเพราะว่าเขาเปิดประมาณ11โมงมานั่งรอดูฟิวฟูจิก่อนที่วันนี้เราจะกลับโตเกียวแล้ววันนี้ FM เขาจะมาวาดรูปตรงนี้เขาซื้อสีใหม่มาเป็นสีไม้น้ำเราก็เลยอยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงจำไม่ได้ว่าเคยวาดมาไหมสีไม้น้ำนี่ตรงนี้เดี๋ยวนะขอให้เขาแกะก่อนแล้วพี่แองเขาใช้สีน้ำไม้สีไม้น้ำก็คือวาดได้เลยคิดว่าวาดได้เลยเหมือนสีช็อคแล้วก็มีปากกาน้ำทาเสร็จก็จะกลายเป็นภาพสีน้ำทางที่เราไม่ต้องใช้ความสามารถขนาดนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปากกามาตัดสีนี่ปากกาธรรมดามาตัดขอบและอันนี้ก็คือสมุดซื้อมาเลยยี่ห้อไหนก็เหมือนกันหมดแหละแต่ดูที่300แกรมก็พอก็จะเขียนได้เป็นสแตนดาร์ดส่วนถ้าจะดีกว่านั้นก็แล้วแต่ความชอบว้าวไปหรือเปล่าระวังรอบเป็นไงอร่อยมากหรอขนาดนั้นเลยหรอตอนนี้หนูกำลังลง impressionist ต้นไม้อยู่ซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันว่าเรามีพรสวรรค์หรือเปล่าเพราะว่าวาดมั่วๆก็สวยดีต่อไปเราก็จะทาน้ำที่เขาบอกนี่อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตัดเส้นค่ะรอแห้งก่อนต้องไปถามนักลงทุนว่าสุดซื้อไปอะไรถ่ายรูปหน่าพันเยนซื้อไหมพันเยนคนละเยนนี่คนละเยนทำไมได้กาสีเลยในวันนี้ผมก็ทำการวาดรูปภูเขาไฟฟูจิตามที่ผมฝันไว้ได้สำเร็จแล้วนะครับก็รู้สึกมีความสุขมากกับทริปนี้มากครับและพอใจกับผลงานในการวาดรูปในวันนี้มากครับก็ขอบคุณที่ทุกคนรับชมจนจบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะสนุกนะครับขอฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องมาอาร์ตเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ